อาชาเฮ้ยมันได้แล้วทำไงดีข้าว่าท่านพักก่อนเถอะถ้ายังฝืนเดินต่อไปอ่ะท่านไปไม่รอดแน่ๆอาชาอาชาที่ฉันเห็นบอกวะรู้ฉันตาฝาดไปวะเนี่ยถ้าแกตาฝาดอ่ะฉันก็ประสาทหลอนแล้วอ่ะดูป่ารอบๆสิมันผีเสื้อเหรอพี่แพนพวกท่านดูดีๆสิมันคือนางฟ้าเราเข้าสู่ดินแดนเทพรักแล้วล่ะเนี่ยนะดินแดนเทพรักมันหน้าตามันเป็นอย่างนี้เหรอวรมันดูมันทางของท่านสิไอ้วามพรามไอ้อมหิตไกลนะเจ้าฉันไว้น้องพี่เจ้ามาช่วยข้าแล้ววัตระวรมันคุณอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคุณวิรมันคุณมองผมสิคุณตีนผมหรือเปล่าน้องพี่ผมไม่ใช่น้องคุณแต่ผมเป็นเพื่อนเขาผมเป็นหนึ่งในอุตราทิศที่จะมาช่วยคุณอุตราทิศครับท่านยังไม่ตายเหรอข้าเห็นพวกมันพาท่านมาข้าคิดว่าท่านตายแล้วผมจะตายได้ไงครับผมมีหน้าที่ต้องทำให้สำเร็จคือช่วยชีวิตคุณออกไปจากที่นี่ยังไงข้ารอวันนี้มานานเหลือเกินรอความเมตตาจากพวกท่านขอบคุณสวรรค์ที่ส่งพวกท่านมาช่วยข้าผมรู้ว่าคุณเจ็บปวดทรมานมากแต่ผมอยากให้คุณอดทนกัดฟันอีกหน่อยนะตอนนี้เพื่อนผมกำลังมาผมเชื่อว่าอัจฉาจะไม่ถอยเด็ดขาดและอัจฉาจะพาทุกคนมาที่หุบเขากินคนให้ทันเวลาแน่จะรอไอ้ชาพระท้าวอมันพระท้าวอมันชาพระท้าวอมันก็ห่วงเราจะดูแลอุตรทิศแค่นั้นเองพระท้าวอมันท่านอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเราเข้าสู่ดินแดนที่พระรักแล้ว
ดินแดนเทพารักยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ที่เดินทางผ่านมาเพื่อทำความดีเท่านั้นถึงจะผ่านเข้าดินแดนแห่งนี้ได้ก่อนที่พวกท่านจะผ่านไปเราจะประทานพรให้คนละหนึ่งข้อถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้เอ่ยวาจาออกมาถ้าพรนั้นเราสามารถช่วยท่านได้เราจะมอบให้ท่านสมปรารถนาในทันทีตอนนี้ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นน่ะขออย่างเดียวขอให้พวกเราทั้ง5คนมารวมตัวกันใหม่เพื่อเราจะได้กลับบ้านผมอยากกลับบ้านน่ะอยากกลับไปหาแม่เจ้าจะได้สมดังปรารถนาเดี๋ยวนี้ข้าก็สามารถขอพรได้1ข้อข้าขอให้ท่านช่วยรักษาองค์พัทรวรมันให้หายดีเป็นปกติด้วยเถอะท่านจะปล่อยให้เขาตายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เหรอเจ้าจะได้สมดังปรารถนาสุมิตราโอตระเพชรท่านนี้มีบุญกุศลที่สร้างส่งมาอีกทั้งเมื่อยาธิการเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เขาจะปลอดภัยในดินแดนเทพารักษ์แห่งนี้ได้จะได้ไปดูทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนที่อาชาและทุกคนจะมาถึงและที่สำคัญน่ะผมต้องหาคัมภีร์มหามายามนให้พบถ้าไอ้วามพรามันไม่มีคัมภีร์เล่มนี้ท่านคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะประกอบพิธีทำให้มันเป็นอมตะไม่ได้ต้องแล้วครับท่านช่างปราดเปรื่องยิ่งนักสมกับเป็นอุตรทิศแต่ว่าข้าก็ยังมองไม่เห็นว่าท่านจะหลุดพ้นจากโซ่ตรวนที่พันธนาการท่านได้เช่นไรก็ด้วยพลังอุตรทิศของผมนี่แหละทำไมล่ะครับผมจะช่วยคุณแล้วก็หนีออกไปด้วยกันไงท่านอาจจะทำให้แมงมุมพวกนี้มันตกใจแล้วมันก็จะแตกคือขบเคี้ยวกัดข้าในทันทีพิษของมันจะทำให้โลหิตในตัวข้าไหลออกจากทวารทั้ง7แล้วข้าก็จะตายภายใน3ชั่วทูปแล้วเราจะจัดการกับแมงมุมพวกนี้ได้ยังไงครับมันเป็นแมงมุมอาคมของไอ้วามพามถ้าพวกท่านจัดการกับไอ้วามพามันได้อาคมของมันก็จะเสื่อมลงเองข้าว่าท่านรีบไปเถอะก่อนที่พวกมันจะมาเห็นเข้าพวกเราจะกลับมาช่วยคุณให้ได้ผมสัญญา
ฮ้ยฟื้นแล้วประชาฉันฟื้นแล้วประชาเฮ้ยนี่นายไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆเหรออาชาไม่อ่ะผมไม่ได้เจ็บอะไรเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แง่สิก็เทพารักษ์เขาช่วยนายไว้นี่เทพารักษ์เหรอนี่พวกเราถึงดินแดนเทพารักษ์แล้วเหรอใช่ปกติแล้วก็คงถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเดินทางต่อไปแต่ยังเหลือพ่ออีก2ข้อที่อุตตรทิศทั้ง2ยังไม่ได้ขออ้าวไอ้วิชุงงอยู่ได้จะงงอะไรอยากได้อะไรก็รีบขอสิเร็วๆไม่งงคิดอยู่เว้ยก็คิดให้มันเร็วๆดิเลิกออกแล้วขอให้พวกเราอ่ะพบเส้นทางลัดไปด้านหลังของคุกเก่ากี่คนได้ไหมครับเอาแบบเร็วๆและชัวร์ๆเจ้าจะได้สมดังปรารถนาเหล่าเทพแห่งข้าจะนำพวกเจ้าไปส่งที่สุดเขตแดนข้าวู้ขอบคุณครับแล้วเจ้าล่ะพัทรวรมันเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็บอกข้ามาข้าจะช่วยเจ้าผมอยากจะพบหลวงปู่อยากจะได้คำอธิบายที่ผมไม่เข้าใจว่าถ้าผมเป็นพัทรวรมันรัชทายาทองค์เล็กของวิทยาธปุระในอดีตจริงแล้วตัวผมมาอยู่ปัจจุบันได้ยังไงกันเจ้าจะได้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ไม่เจ้ามาจากหมอกควันเจ้าจงกลับไปสู่หมอกควันอย่าได้กลัวผมมาจากหมอกควันหลวงปู่หมายความว่าไงครับผมไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะเมื่อหลวงปู่บอกว่าผมถูกทิ้งแล้วหลวงปู่ก็เก็บผมมาเลี้ยงไม่ใช่เหรอครับตั้งจิตให้สงบมั่นอยู่ในสมาธิอย่าให้ความร้อนรุ่มมาครอบงำจิตใจในวันที่ปู่ได้เจอเองปู่กำลังทุรดงอยู่ในป่าปู่ได้ตั้งสมาธิกำหนดจิตจิตของปู่ได้เห็นภาพการต่อสู้พันยามพามI'm sorry.
ตูเองก็ไม่รู้ว่าจะหาคำอธิบายที่ไหนมาให้เองชัดเจนได้นึกคิดว่าเป็นเวรกรรมก็แล้วกันที่ทำให้เองต้องพัดพรากจากครอบครัวมาอยู่กับปู่เพื่อให้ปู่ได้ปูฟักสั่งสอนเองตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อที่จะให้เป็นคนดีแล้วก็จะกลับไปช่วยเหลือบ้านนี้พัทรวรมันเจ้าจงคิดอยู่เสมอว่าความดีเท่านั้นที่จะเอาชนะความชั่วทุกสิ่งในโลกนี้ได้ช่วยมันหนีไปใช่ไหมจะตายอยู่แล้วยังไม่เจียมกะลาหัวอีกเหรอฮะเจ้าปัญญาที่ไหนคิดฮะสภาพอย่างข้าเนี่ยนะจะเอาอะไรไปช่วยใครที่ไหนให้หนีได้เจ้านี่พี่ขาดตาขาวซะจริงๆมันเกรงแม้กระทั่งคนใกล้ตายอย่างข้าแกหยุดนะรู้จักประมาณจริงที่มันพูดนั่นแหละเจ้านี่จะเก่งกับคนที่ไม่มีทางสู้นู่นไอ้อุตรทิศที่หนีไปคู่ต่อกรของเจ้าไปเอาตัวไปสิไม่รู้ว่าป่านี่มันหนีไปไหนล่ะมันอยู่ในหุบเขาเนี่ยแหละมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกคนของเราเฝ้าทางเข้าออกมาทุกทางแล้วพวกเจ้ายืนรอหาอะไรอยู่อีกฮะไปเอาตัวไปให้ข้าได้แล้วใช่ไหมมันหลุดหนีไปจนได้นี่มันเตรียมการอะไรของมันเนี่ยพี่ไว้ที่ไหนอัจฉานี่พวกนายถึงไหนกันแล้วเนี่ยกระจายเราไปหาสิหายทุกข้อทุกอุบเลยหามันให้เจอข้ารู้สึกว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละ